กันตนาในกนมือรุ่นที่3ปูทาง Blue Project สู่ดิจิทัลคอนเทนต์กันตนาก้าวมาสู่ปีที่70ในปีนี้ถือเป็นองค์กรแม่แบบก็ว่าได้ของวงการบันเทิงผู้ผลิตคอนเทนต์ของไทยที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชคโชนอีกทั้งปีนี้เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงการบริหารจัดการอย่างมากเมื่อมีการเปิดตัวทายาทรุ่นที่3ของกันตนาอย่างเป็นทางการและรับไม้ต่อจากรุ่นที่สองที่นำโดยจาริกกันจาริกประธานกรรมการบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชน การเปิดตัวทายาตรุ่นที่3มาพร้อมกับการเปิดตัววิลพอยจ์ Project, ที่เป็นทิศทางและกลยุทธ์ของกันตนาในการที่จะก้าวต่อไปจากนี้เต้ปิยรัต์กันจารเกคือทายาตรุ่นที่3คนแรกๆที่เข้ามาบริหารงานเมื่อกว่า10ปีที่แล้วผลงานที่โดดเด่นคือ Theface และปัจจุบันกลายเป็นผู้นำของกลุ่มเจนสในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทกันตนาเ v o l u t i o n ชัจำกัดและผู้อำนวยการบริหารการสร้างสรรค์รายการกลุ่มบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนที่จะขับเคลื่อนกันตนาต่อไป ปิยรัตกัญจาเรกกล่าวว่าช่วงที่เริ่มเข้ามาทํางานใหม่ๆระหว่างตนกับเจนรุ่นก่อนยอมรับว่าก็มีปัญหากันบ้างเถียงกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วเข้าใจกันแล้วทํางานสารต่อร่วมกันได้ส่วนรุ่นที่สามอีกหลายคนที่เข้ามาร่วมทับแล้วประมาณ13คนเช่นเต็นกันกันจาเรกสตางดิสดาดิสยานันกัญจาเรกมิสเตอร์ดีหรือเวนดีก่อนดิสยานันกัญจาเรกได้ทยอยเข้ามาบริหารและทํางาน ตามความชอบและความถนัดของแต่ละคน Blue Project, หรือโปรเจกต์หรือโปรเจกต์สีฟ้าซึ่งเป็นสีของกันตนาจะออกสู่สายตาหลังจากนี้ภายใต้น่านน้าในการหารายได้แหล่งใหม่กับช่องทางออนไลน์ที่กลุ่มเจน3ปักบุดหมายเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นรายได้จาก Subscription หรือระบบสมาชิกจากช่องทางออนไลน์รายได้จากยอดวิวและโฆษณาบนออนไลน์เป็นต้นจะเลิกกันจะเลิกประธานกรรมการบริษัทกันตนากรุป๊ปจำกัดมหาชนกล่าวว่าประสบการณ์ได้พิสูจน์สิ่งที่เราเชื่อและทำมาตลอด เนื้อหาห,าหรือคอนเทนต์คือหัวใจและผลงานที่ดีของส่วนผสมเนื้อหาและเทคนิคไม่ว่าเทคโนโลยีจะพาเราไปได้ไกลแค่ไหนเนื้อหาที่ดีเทคนิคที่ดียังคงเป็นส่วนผสมสําคัญและนั่นเป็นสองสิ่งที่กันตนาทาได้ดีเสมอมาขณะที่สสิกรฉันเสตประธานกรรมการบริหารบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนกล่าวว่าการเปิดตัวเจน3กับแผนของ b l ้ e Project หลักๆจะเน้นปูทางสร้างฐานผู้ชมหารายได้จากช่องทางออนไลน์เป็นหลักแทนฟรีทีวีที่หารายได้ได้น้อยลง จะเคยรุ่งเรืองสุดเรทโฆษณาทางฟรีทีวีอยู่ที่400,000บาทต่อนอาทีตอนนี้เหลือ40,000บาทต่อนอาทีเรายังมีรายการทางฟรีทีวีหลักๆอยู่3รายการคือคดีเด็ดละครพิพพมัจจุราชและรายการทีเด็ดลูกหนี้ทางช่อง3นอกจากนี้ยังเน้นรับจ้างผลิตอีกส่วนหนึ่งด้วยกันตนายังลงทุน200ล้านบาทเพื่อสร้างกันตนาเวอร์ชวลสตูดิโอคันทอนวอร์ชวลสตูดิโอกับเทคโนโลยีสุดล้ำและพัฒนานวัตกรรมการถ่ายทำใหม่ล่าสุดลดขั้นตอนการถ่ายทำ และลดข้อจำกัดของการสร้างภาพที่โลกเสมือนและโลกแห่งความเป็นจริงมาผสานกัน b l u โ Project ภายใต้การบริหารรุ่นที่3ของกันตนาจึงเป็นสิ่งที่น่าจับตามอง